นึงปรับตัวต้องปรับตัวนะท่านที่กำลังหน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะยิ่งผู้ใดก็สนใจใฝ่รู้เรื่องราวของสุขภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไรน่าสนใจน่าสนใจนะสิบอกให้เพราะว่าเรื่องราวสุขภาพมันเป็นเรื่องราวที่มันคู่อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์นะนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งหยุดลมหายใจนะเรื่องสุขภาพลองประมวลเล่นๆหน่อยสิครับว่าไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนในโลกนี้จะมีความเชื่ออย่างไรจะมีอาชีพอะไรจะมีความรอบรู้ในวิชาการสาขาต่างๆเพียงใดล้วนตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติทั้งหมดเนาะถ้าหากว่าเรามารับรู้เรื่องราวของธรรมชาติแล้วจบเรื่องธรรมชาติก็มันไม่ใช่ธรรมดานะรู้เรื่องราวธรรมชาติแล้วจบเรื่องธรรมชาติชีวิตนี้ผมว่ามันน่าพิรมแปลว่ามีความสุขนั่นนะครับสุขกายสุขใจสุขใดๆสารพัดสุขสุขไม่ว่าจะเป็นการเสพผ่านอายตนะ5นะเห็นอะไรก็ตามล้วนแต่ ความสุขหมดได้ยินอะไรก็ได้ล้วนแต่มีความสุขได้ดมอะไรก็ได้ได้กินและได้สัมผัสสิ่งใดๆก็ตามรอบกายนี้ต่างก็มีความสุขทั้งหมดทุกประการแน่นอนนะครับต้องมาเข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เท่านั้นนะฮะจึงจะมีคำตอบสุดท้ายว่าสุขแสนสุขส่วนจริงๆนั้นก็สุขในเรื่องราวของการรู้ตัวของเราเองเข้าใจตัวของเราเองเห็นตัวของเราเองทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็ส่งกระจกเงาเนาะแต่ภายในล่ะเห็นไหมเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองแค่นี้จบข่าวไม่ต้องไปหวังพึ่งพระนิพพานที่พระนิพพานอยู่ไหนก็ไม่รู้มีอยู่ในตำราก็แล้วกันชาติพระนะพระนิพพานเป็นลมหรือเปล่าใครว่าใช่ล่ะผมก็ว่าไม่ใช่นะพระนิพพานไม่ใช่ลมไม่ใช่แสงแดดไม่ใช่กระแสลมแล้วมันคืออะไรคืออะไรก็ช่างมันเถอะครับรู้จักตัวเราเนี่ยสุดยอดปรารถนาอยู่แล้วนะเมื่อรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองพระนิพพานไม่ต้องไปไหว้วอดอ้อนวอดมันจะจะเอ๋มันเองเนาะเห็นไหมครับ
ไม่ต้องไปไกลตรงนี้มานู่นนะครับพระนิพพานอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้หน้านี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ในตัวเราเนี่ยนะถ้าใครก็ตาย ก็ตามที่ค้นหาความเป็นปัจจุบันได้ผู้นั้นน่ะจะเจอพระนิพพานเห็นไหมครับพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่ภาษานะพี่เอ๋ยพระนิพพานเนี่ยมันเป็นสภาวะยังไม่พอนะสภาวะเนี่ยยังไม่พอนะดูมันต้องเลยสภาวะไปเป็นกลายเป็นภาวะแปลว่าอะไรเข้าใจได้ไงรู้แค่ภาษาแล้วครับทั่วๆไป เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ารู้แค่ถ้าบอกว่ารู้แค่ภาษาแล้วจะไปสนใจทำไมพระนิพพานเห็นไหมครับใช่นะสนใจความรู้สึกที่เป็นจริงอยู่ในวินาทีนี้ไม่ดีกว่าเหรอเออสนใจความรู้สึกที่เป็นจริงอยู่ในวินาทีนี้ไม่ดีกว่าหรือใครก็ตามที่เข้าใจไม่มีภาษาเพราะว่าเข้าใจเนี่ยมันก็ยังเป็นภาษาอยู่อ่ะนักนักหนานะลุงหมอไออะไรล่ะนะแม้แต่คำว่าเข้าใจเนี่ยยังเป็นภาษาอยู่ใช่ไหมแปลว่ามันต้องเลยความเข้าใจนะเพราะคำว่าเลยความเข้าใจมันก็ยังเป็นภาษาอีกอยู่เนี่ยใช่ไหมครับแล้วจะเอายังไงกันเนี่ยสุดท้ายภาษาอะไรเป็นตัวล็อกนะไปไหนก็ไม่พ้นภาษาสุดภาษาทำไงจะให้ตัวเองสุดภาษาไม่มีภาษาไม่ใช่ภาษามีวิธีอื่นไหมครับที่จะไม่ต้องใช้ภาษาเนี่ยมีไหมใครบอกว่าไม่มีลองไว้ในใจสิครับไม่ต้องใช้ภาษาเนี่ยถามว่ามีไหมใครว่ามีแล้วมันคืออะไรจะอยู่ยังไงจะเป็นยังไงเนี่ยเอานะโยไปโยมาโยกไปโยกมาแอนไปแอนมาแอนไหนล่ะแอนหน้าแอนหลังแอนซ้ายแอนขวาอะไรที่เนี่ยเห็นไหมแม้แต่อากัปกิริยาเนี่ยโยกไปโยกมาแอนไปแอนมาซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่พระนิพพานอีกแล้วเนี่ยเอานะแล้วถ้าไม่ใช่พระนิพพานเนี่ยคนรู้ก่อนก็พูดมันได้ยังไงทีเนี่ยรุ่นไหนล่ะรุ่นก่อน 2,560 ปีก็แล้วกันนะรุ่นก่อนพ.ศ. 2560ปีที่ผ่านมา
นะรุ่นก่อนมึงแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่ายังไม่มีภาษาไหมเนี่ยนั่นแหละครับแล้วไม่มีภาษาคนรุ่นนั้นเขาใช้อะไรกันยังไงนะเห็นไหมโอ้ยก็จนเนื้อกล้าวนะครับ ไม่รู้จะไปไหนถอยหลังไปสุดด้วยภาษาก็ไม่ได้เดินหน้าไปสุดด้วยภาษาก็ไม่ได้อ่ะเพราะยังติดขัดภาษาอยู่ยังครับภาษาเนี่ยคือสิ่งสมมติเพราะฉะนั้นจะเดินหน้าก็เจอสิ่งสมมติถอยหลังก็เจอสิ่งสมมติอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ก็เจอสิ่งสมมติและตัวสมมติน่ะนั่งพูดอยู่นี่อ่ะไอตัวสมมติเต็มๆเลยนะครับใช่ไหมแล้วสิ่งที่ไม่ใช่สมมติน่ะมันอยู่ที่ไหนทีเนี่ยแล้วมันคืออะไรอ่ะมันก็คือปรมัตถ์อีกอ่ะสิ่งที่ไม่ใช่สมมติมันก็คือปรมัตถ์ในกลุ่มของพุทธศาสนิกชนที่รู้จักกันมากรู้จักกันหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบทีเนี่ยสิ่งไม่ใช่สมมติมันก็คือปรมัตถ์ปรมัตถ์ก็เป็นภาษาอีกภาษาก็คือสิ่งสมมติอีกโอ้ยจะไปไหนเลยมันไม่หลุดเลยนี่มันไม่หลุดขอบเลยนะงั้นใครอย่างน้อยสุดเข้าใจกันก่อนเข้าใจบริบทมันซะก่อนว่ามันไปไหนมันก็ไปใช่ต้องเข้าใจมันให้ได้ก่อนมันล็อกด้วยภาษาไงฮะเอาละถ้าไม่ใช้ภาษาก็ต้องไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกคนเดียวนะคนเดียวย้ำคนเดียวด้วยนะครับไม่ต้องใช้ภาษาน่ะนั่งอยู่คนเดียวนอนอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวทำอะไรก็ทำอยู่คนเดียวนะเพราะถ้าไม่ใช่ภาษาก็ไม่รู้จะพูดกับใครอ่ะเนี่ยเมื่อไม่พูดกับใครก็ต้องไม่ใช้ภาษาห้ามคำพูดเนี่ยห้ามได้ไหมห้ามมาจากใช้ภาษาเนี่ยห้ามได้ไหมโดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติอ่ะภาษาก็ภาษาอะไรอ่ะมันมีภาษาพูด หยุดการพูดได้ไหมภาษาก็ภาษาเขียนหยุดการเขียนได้ไหมภาษาก็ภาษากายก็หยุดการเคลื่อนที่ได้ไหมก็แปลว่านั่งนิ่งยืนนิ่งเนาะแล้วถ้าไม่ต้องใช้ภาษาคือมันนิ่งอ่ะเนาะกายก็ไม่ขยับภาษากายก็ไม่มีมันเหลือภาษาอะไรกันก็ภาษาคิดทีเนี่ยความคิดก็เป็นภาษาคิดทีเนี่ยเห็นไหมครับถามว่ามันอยู่ไหนในจุดเนี้ยจึงจะไม่คิดทีเนี่ยลุงงอบอกว่าภาษาคิดภาษาคิดมันคืออะไรทั้งนั้นอ่ะจินตนาการอ่ะภาษาคิดเนี่ยคือภาษาจิตก็คือภาษาจินตนาการอ่ะจินตนาการก็จินตนาการคิดไปสิครับหลับตาคิดไปสิคิดได้ก็คิดไปสิครับหยุดภาษาพูดหยุดภาษาเขียนหยุดภาษากายเหลือภาษาคิดคิดไปสิครับคิดจนหมดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นนะครับ
จึงจะเข้าไปถึงคำว่าสภาวะหรือภาวะความว่างที่ภาษาบัญญัติเอาไว้ว่าพระนิพพานพระนิพพานและหรือปรมัตถสัจธรรมเห็นไหมฮะคิดจนหยุดความคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดไม่ว่าจะคิดดีสุดขั้วหรือคิดชั่วสุดขีดเอาฮะดีกับชั่วมันอยู่ที่เดียวกันรวมความแล้วของสองสิ่งในที่เดียวกันดีกับชั่วอยู่ในที่เดียวกันเออนี่แค่ความคิดนะแค่ความคิดนะลองสิครับท่านอยู่ที่หน้าจอคนเดียวนะต้องคิดชั่วสุดขั้วไปเลยคิดดีสุดขั้วคิดชั่วสุดขีดทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดเอาอะไรถ้าเป็นการทำก็คือเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวแล้วเนี่ย เห็นไหมคำว่าการทำเนี่ยเอามือทำเอาเท้าทำเอาปากทำก็นั่งพูดอยู่นี่ไงฮะปากทำใช่ไหมฮะทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดกับคำว่าคิดดีสุดขั้วคิดชั่วสุดขีดอย่างไหนมันจะเข้าไปสู่ภาวะของคำว่าพระนิพพานได้ทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดผมว่าไม่มีทางเข้าได้เลยนะคิดดีสุดขั้วคิดชั่วสุดขีดไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าไปได้เพราะฉะนั้นความคิดนั้นจึงยิ่งใหญ่นะครับความคิดนั้นก็แพงเพียงแค่ฐานใจเรานี่เองนะนั้นใจคือความนึกความคิดถามว่าใช่ไหมทีเนี้ยใช่ไหมครับคิดไม่ดีคิดดีย้ำคิดดีจนสุดขั้วคิดชั่วจนสุดขีดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดนั่นแหละครับสุดคำว่าไม่คิดหรือหยุดความคิดนั่นนะครับจึงจะไปเจอภาวะหนึ่งภาวะนั้นจะเรียกว่าจิตก็ว่าได้นะครับจิตก็ว่าได้เนาะเนาะแม้แต่เรา ทำสมาธิเห็นความสว่างในตามันก็หนีไม่พ้นความคิดอีกแหละเพราะอะไรเห็นความสว่างในตาไอ้ความสว่างเนี่ยเวลามันเป็นสีนู่นนี่นั่นไม่รู้คำว่าความสว่างคือขาวก็แล้วกันดีก็คือความคิดนะจึงรู้คำว่าขาวก็ความคิดนั่นแหละจึงรู้คำว่าดำพอไอ้ความคิดนั่นแหละจึงรู้ว่าสีเขียวเหลืองแดงเห็นไหมนะโอ้ยอมจริงนะครับเรื่องนี้ต้องยอมไม่รู้จะอธิบายยังไงที่ให้มันกระจ่างชัดนะบางทีผมนั่งอยู่คนเดียวยิ่งวันนี้ไปที่มหาวิทยาลัยจุฬาชื่อเต็มๆชื่ออะไรย่อๆคือมอจรอะไรมหาวิทยาลัยอะไรมีคำว่าราชวิทยาลัยเนี่ยโอ้จุฬามหาจุฬาราชวิทยาลัยมอจรอแล้วกันมหาวิทยาลัยพระสงฆ์เนี่ยก็วันนี้ก็พูดเรื่องเนี้ยวนไปวนมาหลายคนหลายท่านนะนะพูดไปพูดมาหลายคนหลายท่านสุดท้ายก็มาลงเอยที่คู่สนทนาลุงออกก็เจ็บนั่นปวดนี่
เนี่ยพอเวลามันพูดมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็เลยถามว่าถามท่านพลนั้นนะไม่ต้องไปช่วยท่านหรอกครับถามท่านพลนั้นว่าเจ็บนั่นปวดนี่นี้นั่นนะแล้วเป็นมากี่ปีก็ไม่น่าจะน้อยกว่า 5-6 ปีบอกว่านั่งมากนั่งมากนะไม่ใช่ทำงานมากนะนั่งมากนั่งตรงไหนเนาะนั่งมากนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินเราว่านั่งมากนั่งในบ้านนั่งนอกบ้าน นั่งทำงานนั่งหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะตลอดเป็นเวลาหลายสิบปีเนี่ยแค่นั่งทำงานที่โต๊ะนึงมันทำไมถึงได้เจ็บปวดรวดร้าวอะไรกันนักหนาร่างกายเป็นมาตั้ง5-6ปีลุงหงอกก็เลยบอกอ่ะ คนที่คิดและพูดเช่นที่ว่าเนี่ยโยงไปเยงมานู่นนี่นั่นนะจะทำให้หายเจ็บหายปวดไม่เกิน5-6นาทีเป็นมา5-6ปีจะทำให้หายเจ็บหายปวดไม่เกิน5-6นาทีด้วยลองสตั้งไหมล่ะก็ไม่ลองได้ไงมันเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นมันมาเจอจังๆก็ให้แล้วอะไม่ต้องลองนี่ของจริงของลองของทดลองคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือของลองของทดลองลองแล้วลองอีกทำแล้วทำอีกทำไม่ยอมจุดจบนั่นคือวิทยาศาสตร์อันนี้มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็แล้วกันนี่มันธรรมชาติก็เลยจับเนื้อต้องตัวให้ท่านไปเนี่ยคนระดับนั่งหัวโต๊ะเป็นแชร์แมนเนี่ยหรือเป็น CEO แชร์แมนนี่จะ จะเหนือกว่า CEO นะครับ คำว่าแชร์แมนนะ CEO นี่ยังเป็นลูกน้องแชร์แมนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเหนือกว่า CEO นะทำงานเป็นแชร์แมนมาหลายๆบริษัทนะถ้าพูดอีกคำหนึ่งนะมันจะโป๊ะแช่เลยนะครับอย่าเลยอย่าไปพูดถึงกิจศัพท์ของท่านเลย นะว่าของจริงต้องนิ่งได้ก็รับเต็มๆนะจากสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่คำว่าความเข้าใจก็แชร์ไปแชร์มาเมื่อกี้ตอนต้นรายการนะไอ้แบบเนี้ยครับนะดีนี่ยังพูดที่มจร.ยังมีผู้คนที่รับได้และเข้าใจนะพอดีเขาก็มีสติปัญญาบอกว่ามีบุญแล้วกันก็รับได้และเข้าใจก็ดูงอกันร่ายรำทันทีนะสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจเนี่ยอ้าวหายแต่นี้พอเวลามีหนึ่งก็มีสองมีสามต่อทีเนี้ยหลายก็แล้วท่านเรื่องพวกนี้ก็ดีๆทั้งนั้นเนี่ยมันถึงยุคมันครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับมาถึงวันนี้พอเวลาขากลับเฮ้ยอันนี้มันเป็นการแพทย์ธรรมชาติเห็นไหมการแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นพอเราพูดเรื่องธรรมชาติมันก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็ไวและเห็นผลในปัจจุบัน ก็เรื่องอะไรก็เรื่องสุขภาพนี่เองเห็นไหมเอาอะไรมาเป็นตัวมันเป็นตัวพรูฟเลยทีเนี้ยคำว่าพรูฟเนี่ยคือพิสูจน์เนี่ยนะครับใช่ไหมทีนี้เมื่อเวลาผ่านการเอาตัวมาพิสูจน์สุดท้ายก็ต้องแอปพรูฟใช่ไหมก็แอปพรูฟตัวเองนั่นนะครับไม่ใช่ไปแอปพรูฟนะลุงหมอก็บอกแต่เพียงว่านี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ
มันมีคุณสมบัติมันมีประสิทธิภาพมันมีสมรรถนะถึงขนาดนี้ทีเดียวทำให้ผู้คนเจ็บปวดมาเป็นเวลา 6 ปี 7 ปีฐานะที่นั่งทำงานมานั่งหัวโต๊ะนี่แหละครับเพราะว่าเลยบอกว่านี่แหละครับคือโรคไฮเทคก็เลยว่านี่คือโรคไฮเทคทุกวันนี้เจอโรคไฮเทคเยอะทางการแพทย์ แผนปัจจุบันครับทางการแพทย์วิทยาศาสตร์ก็ง่ายดีนั่นนะทางการแพทย์วิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าอะไรนะออฟฟิศซินโดรมนี่ก็นั่งทำงานกันนานๆนั่นผมเรียกว่าโรคไฮเทคโรคไฮเทคคือโรคที่วิทยาศาสตร์กำจัดไม่ได้ครับนั่นเองนะโรคไฮเทคคือโรควิทยาศาสตร์กำจัดไม่ได้นะหรือโรคไฮเทคคือโรคการแพทย์ทางด้านวิทยาศาสตร์กำจัดไม่ได้แต่โรคไฮเทคการแพทย์ธรรมชาติเอาอยู่ฮะเห็นผลทันทีด้วยเห็นไหมครับเฮ้ยวันนี้ได้ภาษาใหม่หลายคำนะพี่นะมันก็เนี่ยพอเวลาไปอยู่ในท่ามกลางของผู้ที่ มีความรู้รอบด้านจะเป็นความรู้ทางด้านแบบโลกที่ประกอบอาชีพชอบที่มีตำแหน่งแห่งหนนะมีฐานะจะดีกันก็เจอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยนะมีด็อกเตอร์อย่างนั้นเจอแต่ด็อกเตอร์นะเจอศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อย่างเงี้ยนะนะฮะพอเวลามาเจอบอกว่าการแพทย์ธรรมชาติแหละเอาอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องราวธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากและถ้าเข้าใจจริงแล้วก็นำมาใช้ได้จริงๆในเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนหลังๆก็มีผู้มาพิสูจน์เยอะแยะไปมาพรูฟพอเสร็จแล้วก็แอปพรูฟเออใช้ได้เซ็นแกะๆโอ้จบข้าวว่านั่นนะครับพิสูจน์แล้วสตพ.ว่านั่นจะได้ง่ายนะครับพอเวลาปรับความเข้าใจได้จะง่ายเยอะเลยครับนะเอาล่ะฟังให้ดีนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบครับวันนี้ได้หลายด้านนะครับในการที่นำมาใช้ในเรื่องของ YouTube นี่แหละครับเรื่อง YouTube เนี่ยครับไอ้เรื่องของพลังงานเนี่ยนะครับเป็นไงเดี๋ยวก็จะรู้อ่ะยังไม่ต้องพูดออกไปหรอกครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่าผมจะต้องทำอะไร คลิปหนึ่งประมาณสักไม่น่าเกิน5นาทีครับจะเอาเนี่ยการแพทย์ธรรมชาติเห็นผลในปัจจุบันเนี่ยครับนะจะใช้ไม่เกิน5นาทีต่อ1อาการนะมีอาการจะรวบรวมอาการก่อนเออใครมีอาการก็ว่าไปเช่นนิ้วล็อกอาการนิ้วล็อกเจ็บปวดเนี่ยฮะเป็นตัวหลักครับเจ็บปวดเป็นตัวหลักทีนี้มันจะไปยุ่งยากหน่อยเพราะว่าผู้คนที่เกิดมาแล้วมันใช้ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของวิทยาศาสตร์คือบริโภคนะผลผลิตด้านวิทยาศาสตร์จนกระทั่งมันมาทำลายธรรมชาติและทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันหงิกมันงอ
มันหงิกอ่ะมันไปไม่รอดเพราะว่าไปบริโภคความเป็นวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับนะฮะเพราะฉะนั้นคำวิทยาศาสตร์ต้องเข้าใจแล้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับน้ำมันพืชที่กินกินหนึ่งคือน้ำมันวิทยาศาสตร์ชื่อว่าพืชนะครับเอาเข้าจริงในกระบวนการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับน้ำมันขวดนี่นะครับตัวร้ายนะฮะหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงไปนะพี่นะคนไหนมีหมูเลี้ยงหมูนี่นะฮะ เอาน้ำมันหมูนี่มาใช้ครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายกินพวกนี้ก็เรียกว่าอะไรเนื้อหมูเนี่ยทำไว้เยอะกระดวนเขาเรียกกระดวนใช่ปะมันมีทั้งน้ำมันมีทั้งเนื้อนี่นะครับหั่นกระดวนเอาไว้ใส่หม้อไว้นะเวลาจะใช้ก็เอาช้อนตักเข้ามาทั้งน้ำมันทั้งเนื้อนั่นนะครับเอามาผัดเอามาแล้วก็ว่ากันไปนะผมว่ามันเข้าท่ากว่าเยอะนะการกินกับสิ่งเหล่านี้ดีกว่าเยอะแยะเลยนะครับนะฝากเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เลี้ยงหมูทำหมูอย่าทิ้งจะน้ำมันนะไม่ใช่เลี้ยงหมูไปกินน้ำมันขวดโอ้คนละเรื่องเลยครับดูแลหมูไปกินน้ำมันขวดใช่ไหมโอ้ยนั่นต้องกินน้ำมันหมูนะครับหอมนะให้รู้ไว้กลิ่นนะน้อนน้อนแค่นะหอมนะเปลี่ยนครับเปลี่ยนจากน้ำมันขวดไปเป็นน้ำมันหมูซะไม่หมูก็น้ำมันแมวก็ได้อ่ะไม่มีน้ำมันแมวก็ได้มีน้ำมันเลี้ยงผามีไหมครับไม่มีก็น้ำมันช้างน้ำมันม้าน้ำมันวัวน้ำมันควายบ้างเห็นไหมพอเวลาพูดถึงควายและอีทำปากอู้อีแล้วนะอ้าวกินพวกนี้แหละพี่เอ้ยธรรมชาตินี่แหละอย่าไปบริโภคนักวิทยาศาสตร์ยิ่งจะกินเข้าไปจะฉีดเข้าไปในวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับไอ้ที่ว่ายายานั่นนะครับจะเป็นเม็ดจะเป็นน้ำอะไรก็สุดแท้คุณเจอวิทยาศาสตร์อย่าไปให้มันผ่านลำคออย่าไปเข้าปากดีที่สุดผมว่านะเพราะมันเป็นตัวทำลายธรรมชาติผมพูดจังคำนี้นะนะอ่ะพูดจาขนาดนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่เก็ตโอ้ยอมนะพี่เออเสร็จแล้วก็มาลงไอ้ที่สุขภาพแหละนะลงไอ้สุขภาพแล้วเอามันไม่อยู่จริงเนี่ยนางนาเขาก็จะมาเดือดร้อนนุ่งออกไม่เป็นไรหรอกครับนุ่งออกจะบันทึกเอาไว้ประมาณสักนะแต่ละอย่างเอาแค่5 นาทีก็พอนะจะหาวิธีเอาเอง นุ่งออกจะหาวิธีที่จะช่วยจะบันทึกใส่ YouTube นี่เอาไว้มาใช้กันใครอยากใช้บริการก็ใช้กันไปเพราะผมรู้ดีว่าเสียงคือพลังงานทั่วๆไปก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องอธิบายคำว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ดูจ้ะฟังดีนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับอย่างหมาเห่าเนี่ยหมามันเกิดมาเป็นหมาถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ไม่เกิดมาเป็นหมาเห็นไหมครับวิธีคิดง่ายๆเลยมนุษย์ทุกคนทุกท่านเหมือนกันถ้าบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องมาเกิดว่าง่ายๆคือไม่ต้องมาเกิดถ้าบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเกิดโอเคไหมทีนี้ผู้ใดก็ตามที่พัฒนาตนจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์มันก็สิ้นสุดการเกิดนะครับจับประเด็นนี้ให้อยู่ครับนะ บรรดาผู้ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาต้องจับประเด็นนี้อยู่ก่อนเบื้องต้นใดๆถ้าไม่มาเกิดมันก็บริสุทธิ์มันจึงไม่มาเกิดมดเกิดเป็นมดมดก็ไม่บริสุทธิ์หมาเกิดเป็นหมาหมาก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนหมาเห่าเสียงหมาเห่า
มันก็เป็นเสียงหรือพลังงานที่ออกมาก็พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบไหมครับตรงนี้เป็นเหตุเป็นผลไหมครับที่ว่านะต้องอาศัยวิชาคณิตศาสตร์มาคำนวณเหตุผลไหมเนี่ยเราให้ฟังอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออนั่งพูดอยู่เนี่ยเกิดมามันก็เป็นบริสุทธิ์นะไอ้นั่งพูดคือลุงงอกอ่ะเอาไอ้งอกก็ได้กันเดี๋ยวไอ้งอกไอ้งอกไอ้ที่มันเกิดมาตัวมันก็ไม่บริสุทธิ์ใช่มั้ยเออแล้วพอถึงวันเนี้ยพูดเรื่องบริสุทธิ์มันก็แปลว่าไม่ได้พูดมาตั้งแต่วันเกิดนะไอ้คำว่าไม่บริสุทธิ์เนี่ยไม่ใช่เกิดมา 2-3 ปี 5 ปีมันพูดเรื่องบริสุทธิ์ไม่ใช่นะไอ้ที่มาพูดเรื่องบริสุทธิ์เนี่ยมันพูดมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นั่นเองนะบริสุทธิ์เนี่ยนะพอได้นะครับมันจะมาพูดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับว่าบริสุทธิ์เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้เสียงหมาเห่ามันเป็นเสียงคือพลังงานนะพลังงานที่ออกจากปากหมาเห่ามันก็ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมครับเข้าใจชัดๆตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าอะไรก็ตามช้างร้องก็เหมือนกันอ่ะจิ้งหรีดร้องก็เหมือนกันอ่ะแม้แต่ฟ้ามันร้องเปรี้ยงเนี่ยนะมันแล้วมันร้องนะก็มันไม่บริสุทธิ์มันถึงร้องนะหรือถ้ามันร้องมาเสียงที่ว่านั้นก็เสียงไม่บริสุทธิ์อีกอ่ะเห็นไหมเออนะกล่าวร้ายแม้กระทั่งเสียงฟ้าร้องลุงออกก็เสียงมันเป็นพลังงานน่ะอธิบายก็อาจจะตายไปเสียงฟ้าร้องเนี่ยฟ้าร้องเสียงดังใช่ไหมเสียงดังคือคำว่าเสียงคือพลังงานไอ้ที่มันร้องดังเพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันต้องไม่มีเสียงถ้าไม่มีเสียงมันต้องไม่มีอากาศถ้าไม่มีอากาศมันต้องไม่มีโลกใบนี้เห็นไหมครับนี่แหละพูดเรื่องธรรมชาตินั่นเนี่ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีโรคใบนี้มันจะมีเสียงได้ไงวะวะนะอีกอย่างถ้าไม่มีโรคใบนี้ท่านกับผมก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีเสียงอ่ะเห็นไหมครับมันดูเหมือนว่ามันทบต่อเหมือนกันนะที่พูดเลยไม่รู้ว่าคนที่เข้าใจธรรมชาติจะพยักหน้าตามที่พูดเลยถ้าคนฝืนธรรมชาติเนี่ยหุ้ยเอาอะไรมาพูดงอกก็คนไม่จะเข้าใจธรรมชาติก็จะย้อนแย้งไปกันนะครับแต่คนที่เข้าใจธรรมชาตินี่จะพยักหน้าคึกคักคึกคักรับรู้ทันทีแน่นอนนะครับเพราะนั้นมันจะง่ายถ้าเรายืนอยู่ในจุดธรรมชาติที่แท้จริงมาพูดถึงกันเอาวิทยาศาสตร์มาป่าปนเท่านั้นเองนะครับเอาวิทยาศาสตร์มาป่าปนมาเลยปุ๊บย้อนแย้งทันทีนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ยาวจริงๆอยากจะเข้าใจตรงกันระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอคนเดียวเนี่ยครับ1ต่อ 20,000 กว่าชีวิตเนี่ยนะขอได้โปรดคิดอยู่ในจุดเดียวกันนะสิ่งที่ได้คือท่านไม่ใช่ผมมันมีอยู่แล้วที่ว่าผมมันมีมันได้อยู่แล้วท่านต่างหากที่ยังไม่มีก็ให้มันมีเนี่ยก็ต้องแชร์กันตรงนี้แหละครับใช่ไหมล่ะถ้าปฏิเสธการแชร์คือเป็นผู้รับมันจะไปยากมันต้องไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเลยใช่ไหมไอ้ผู้ให้ต่างหากที่กว่าจะสรรหาภาษามาเล่าให้ฟังตรงนี้คือผู้ให้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าง่ายนะเอา ใช่ไหมฮะเดี๋ยวคิดว่าง่ายนะถึงจะง่ายจะยากประการใดลุงงอกรู้ว่ามีหน้าที่ก็แล้วกันนะท่านก็ใช้สิทธิ์เอาไปตามเกิดตามมีสิทธิ์รับรู้รับฟังอะไรตรงนั้นผมก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรใครนะครับใครจะมาสูญเสียหายที่ว่าสร้างความเชื่อใช่ไหมโอ้ย
อยากจะให้ฟรีสักวันจะทำคลิปเอาไว้นะฮะประมาณ5นาทีสัญญาไว้ก่อน5นาทีต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปเอาง่ายๆก็แล้วพวกปวดหัวปวดหัวปวดหัวใช่ไหมใช้เวลา5นาทีดูสิมนุษย์ปวดหัวในโลกเท่าไหร่ทีเดียวนะจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอ่ะใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมฝรั่งก็ได้ทีเดียวอาราเซ่เล่นภาษาสากลง่ายๆเนี่ยครับนี่แหละก็คือแพทย์แผนธรรมชาตินะถ้าบอกว่าแพทย์นะก็แผนธรรมชาตินะครับหรือจริงๆคือเป็นแผนปัจจุบันก็มันเห็นผลในปัจจุบันเนี่ยเจ้าอะไรกันนักหนาใช่ไหมครับผมไม่ได้ชิงตลาดใครนะให้รู้ไว้ที่พูดให้ฟรีด้วยใช่ไหมฮะไมเกรนโลกวันนี้เขาพูดกันว่าไมเกรนเราพูดกันว่าปวดหัวภาษาพ่อขุนเนี่ยเอาภาษาสากลก็บอกไมเกรนเอาเกรนก็เกรนวะเกรนขนาดไหนอ่ะแค่ปวดหัวเนี่ยนี่แหละครับคอยดูนะครับว่าแค่ห้านาทีเนี่ยดูซิมันจะไปบุ่มบุ่มบุ่มนะจะเริ่มปล่อยของทีละห้านาทีนาทีเนี่ยมันจะพิสูจน์ทราบกับสิ่งเหล่านี้คนได้พี่ฟรีด่ะเห็นไหมฮะดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าสนเอาก็เป็นการก็มีแล้วต้องให้เราไว้ทำไมล่ะครับมีคนแสดงความเห็นมาอันนี้นะฮะหนูกินน้ำมันหมูแต่หมูเลี้ยงด้วยเคมีเอาละสิงานเนี่ยก็ยังดีนะยังดีครับยังดีกว่าน้ำมันขวดมันเคมีทั้งนั้นนะยังดีกว่าถ้าพูดถึงว่าดีเนี่ยมันเลือกไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็จะไปกินมันใช่ไหมน้ำมูลน้ำมันไหวไหมล่ะก็มันจะไปยากอะไรกันทำอาหารให้สุกเนี่ยก็ปิ้งย่างมันก็ได้แล้วนี่เห็นไหมครับแต่ก่อนแล้วก็เผากินเนี่ยปลาเผาปลาย่างปิ้งย่างทำให้มันสุกโดยการปิ้งย่างโอเคไหมและหรือทำให้มันสุกโดยการนึ่งเห็นไหมเห็นไหมก็หลีกเลี่ยงการทอดซะมันก็จบแล้วนะเห็นไหมมันไม่ได้ยากนะผมว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้เขามีเตาไฟฟืนไฟฟ้าเห็นไหมครับเสียบปลั๊กทีก็ปิ้งย่างได้แล้วหรือว่าเตาอบเห็นไหมไฟฟ้าเนี่ยก็ใส่ความร้อนมันก็สุกแล้วปลาหรือหมูเนื้อเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงผมว่าจริงๆเอาใช่ไหมนี่ก็คือต้องหลีกเลี่ยงเอาใช่นะก็มีแค่นั้นถ้าจะมีการหลีกเลี่ยงกระสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับถ้าอย่างผมกินได้หมดเพราะว่าไอพลังงานในตัวผมเนี่ยมันเข้าไปไม่รู้ช้างหนึ่งตัวเดินผ่านกินวันนี้เดี๋ยวพวกนี้ย่อยหมดประมาณแต่คนมันมีพลังงานเยอะมันกินได้หมดสิครับมีหน้านะพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามบริโภคนะจึงไม่ห้ามการกินสัตว์ก็เพราะว่ามันมีพลังงานมันมีน้อยคนอย่าว่าเนี่ยมันถึงจะย่อยได้สดายละมันก็มีน้อยคนอย่าว่าเนี่ยมันมีน้อยคนก็เป็นตัวอย่างอันง่ายๆถ้าหากว่ามีพลังเหมือนผมนะมันก็เหมือนมันก็เผาได้หมดเพราะการที่จะมีพลังเหมือนผมมันก็อยู่กับธรรมชาติต้องเข้าใจธรรมชาติก็ต้องบริโภคธรรมชาติแล้วไปบริโภคหรือว่าไปกินเคมีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นความคิดแค่นี้ต้องแยกให้ได้ครับต้องจำแนกให้ออกครับบริโภคธรรมชาติกินธรรมชาติอากาศเป็นธรรมชาติไหมเนี่ยเห็นไหมครับก็กินอากาศไม่สูดปุ๊บเข้าไปเลยกลืนเข้าไปกินอากาศ
ก็กลั้นทีมันก็มีอยู่แค่นี้หรือจะให้ว่าไงจ๊ะกินอากาศหลังจากอากาศกินแล้วก็ไปกินน้ำต่อหลังจากกินน้ำก็ไปกินข้าวต่อเออใช่ไหมข้าวนี่มันก็คือธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยเออหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็อ่ะไปกินใบไม้ต้นไม้ต่อใบไม้ต้นไม้ไม่ใช่ธรรมชาติเลยเนี่ยใช่ไหมฮะหลังจากกินใบไม้ต้นไม้ไปกินหมูหมากาไก่กุ้งหอยปูปลาต่อมันก็ธรรมชาติแท้ๆเองเห็นไหมครับวนอยู่กับธรรมชาติเนี่ยครับเพราะว่าเราคือธรรมชาติอ่ะเออนี่คือศาสตร์ของธรรมชาติแล้วเนี่ยแน่นอนเนี่ยพลังงานที่ว่านี้มันก็ต้องที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติมันต้องอีกชั้นหนึ่งนะพลังงานที่ว่านี้จะบอกว่าพลังงานลุงออกบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะเนี่ยแค่นี้พยักหน้ากึ๊บเลยเออตั้งแต่พรุ่งนี้จะกินธรรมชาติอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์ป่าปนมากับพวกนี้เราจะไม่กินเนี่ยลองทำสิครับมันจะใช้ชีวิตยากเกินไปหรือเปล่าผมว่ามันง่ายนะไอ้ไปสอดแสวงหากินเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างหากนั่นต่างหากที่มันยากมันต้องปรุงแต่งผ่านกระบวนการต่างๆเยอะใช่ไหมเขาใช่ไหมครับถ้าเราไปซื้อกินมันง่ายเนาะใช่ไหมก็เป็นว่าเลี่ยงการซื้อด้วยในเวลาขณะนั้นก็เป็นการประหยัดไปในทีแมนบอสเนี่ยหรือจะเถียงลุงออกเนี่ยโอ้ยจะเถียงทำไมล่ะพี่ก็ลอยฟังจ่าจ่าอย่างเงี้ยนะไปด้วยกันนั่นแหละพี่เอ้ยว่าไปทำไมมีนะเอาล่ะอ่ะก็คิดว่าคงจะเข้าใจค่อนข้างจะมากแล้วนะนิดนึงสรุปกันหน่อยแล้ววันไปวันนี้ไปที่มจร.นะไปเรื่องราวของท่านศาสตราจารย์ดร.บุญทันดอกไทยสงท่านก็หนักแผ่นดินมาถึงตั้ง80ปีแล้วสูดลมหายใจมาตั้ง80ปีแล้วจะไม่ไปไหนใช่ไหมยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันทำงานอยู่เห็นไหมครับมีความรู้ความสามารถระดับจบด็อกเตอร์ต่างประเทศนะมันไม่ใช่ด็อกเตอร์จบในบ้านเราเมืองเรานะไอ้ความจริงจบไหนมันก็ได้แหละครับไอ้ผมเองมันไปจบมันหนอกด็อกเตอร์จบแค่ธรรมชาติมันก็จบไปหลายเรื่องนะทุกเรื่องอะไรประมาณนั้นนะครับเห็นไหมฮะก็ไปขอเชี่ยวชาญในวิชาการทางด้านตะวันตกมาเผื่อแผงปันกันไปพอเวลาท่านครบ80ปีก็ เป็นลูกศิษย์ลูกหากันเยอะแยะมากันเต็มห้องเต็มหาแรงต่างนะก็ฟังท่านพูดธรรมจับประสบการณ์ให้ฟังไอ้ผมมันยิ่งประเภทนักฟังเลยเวลาผมฟังเนี่ยฟังหมดทุกเม็ดแหละยังมีคนมานั่งชวนคุยข้างหลังอยู่เนี่ยผมไม่ได้มองหน้าด้วยซ้ำเออไปเรื่อยใช่ไหมครับอะไรทำนองนั้นนะครับฟังไปอย่างนั้นแหละฟังก็แบบรักษามารยาทข้างหน้าห้องก็พูดเสียงดังให้ได้จับประเด็นคนที่เขาอายุตั้ง80ครับประสบการณ์ชีวิตก็ผ่านมาขนาดไหนเป็นส.ส.โคราชบ้านเองเป็นรองประธานอะไรสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปีเท่าไหร่40เหรอ40ฮะ40นั่นน่ะมั่งมั่งนะครับนะ มีแต่กำปั้นหัวใจทำนองนี้นะครับท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะตั้งใจจริงเหลือเกินในการที่อยากจะให้คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานจะสืบสานสิ่งที่ท่านมีไว้ให้ไม่ไม่นานนักท่านก็จะหมดสภาพประมาณนั้นครับเวลาผมไปผมก็เลยเยียวยารักษาตาให้ท่านได้ด้วยนะให้พระกำลังให้ท่านขึ้นมาได้เป็นความแข็งแรงทนทานได้ทำงานต่อไปอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะก็เลยบอกท่านว่าอ้าวพร้อมแล้วนะนู่นประเทศอินเดียเนี่ยฝนตกฟ้าฝนบอกว่าหนักในรอบร้อยปีเลยนะอินเดียเนี่ยวันนี้นะข่าวสารเมื่อออกมาประมาณสัก 5-6
วันที่ผ่านมานี่มั้งอินเดียเนี่ยครับนะปริมาณน้ำก็หนักในรอบ100 ปีนะพี่เอ๋ยดูเชื้อมันจะขนาดไหนน้ำเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเข้าใจไหมวันนี้ก็มีคนถามผมนะบอกว่าปีเท่าไหร่63แหละดูมันจะบอกว่าปี63นะน้ำจะท่วงโลกใครเป็นคนพูดอยู่นะไม่มีหรอกถ้ามีตามมาเหยียบลูกงอกนี่มัน61ใช่ไหม23เนี่ยมากรุงเทพเหมือนกันไม่มีหรอกอะไรทำนองนั้นนะพอพี่เนี่ยมันจะไปท่วมได้ยังไงจะรู้นะท่วมโลกโอ้ยเอาอะไรมาพูดถ้ามีระบอกตามมาเหยียบลูกงอกไม่ไปเหยียบไหนบอกมันอย่างนั้นเลยสิ้นเรื่องไปพอเดี๋ยวเป็นคนที่ขวัญหนีดีฟอร์ประกอบสมาชีพชอบดีกว่ามีเรี่ยวแรงแข็งขันเท่าไหร่ก็ใส่มันเต็มร้อยไปเลยไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเนี่ยให้มันอยู่ในเกณฑ์พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้มันจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็อนุโมทนาสาธุตามก็เท่านั้นก็จบข่าวแล้วพี่ก็แมนบอเอ้ยของแค่นี้อยากอะไรนั่นเนาะนะครับคิดให้มันจบง่ายๆก็แค่นั้นเองคิดไม่จบจะมันยุ่งถ้าคิดดีให้มันจบดีคิดไม่ดีก็ให้มันจบสิ่งที่มันไม่ดีเห็นไหมภาษาคิดฝนตกก็เบาแล้วเหรอแถวๆรังสิตเสียงคุณลุงเบามากนะผมว่าอดีตแล้วอ๋อผมก็ว่าผมพูดใส่ไมค์อยู่ตรงนี้โอเคอ๋อตอนเริ่มต้นโอเคบอกมาตามเกิดตามมีนั่นนะได้ถ้ามีใครถามนู่นนี่นั่นก็เชิญตามจะยาสายครับว่าสรุปอะไรโอเคผมบอกว่าอินเดียเนี่ยฝนตกไปลุงออกไปความสามารถสลายไม่จุดฝนท้าไปเลยภายใน48 ชั่วโมงไม่เกิน10 วันที่ว่านี่ให้มันแห้งทุกเม็ดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยนะถ้าจะคิดว่าจะไปช่วยทำไปเอาความรู้ความสามารถติดตามไปก็พูดกันแค่นี้ไม่ได้คุยกันยาวเพราะว่าท่านก็รับแขกรับคน เหมือนกับผมจัดงานเหมือนกันใครไปเข้ามาก็ไม่ได้พูดมากมายกายกองก็รับแขกรับคนนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะเหมือนกันเจ้าของงานอย่างนี้ทุกคนแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าทำอะไรเราไปร่วมองค์บุญด้วยในกิจกรรมไหนใช่ไหมไม่ใช่ไปคุยงานไปเพื่อรู้ว่าเจอหน้าค่าตากันหน่อย80 ปีแล้วประมาณนะความจริงก็เจอว่าจะวัน80 ปีเป็นมันเขาจัดอะไรขึ้นมาเนาะก็มี ก็มีแค่นี้นะแล้วเวลาต่อไปนี้ก็จะเริ่มดูว่าท่านใดที่มีคำถามเนาะการทำสมาธิของผมถึงขัดขวางโดยความเด็ดๆนะเอาดูสิคุณแก้วอ่ะเด็ดๆเอาดูสิภาษาเนี่ยอกเอาดูสิภาษาเนี่ยโอ้โหผมต้องแปลไทยเป็นไทยอีกไปเพิ่มตัวสะกดกะลันให้อีกโอ้โหเดี๋ยวนะจะอ่านได้ไหมทั้งหมดดูก่อนการทำสมาธิของผมนั่นถึกขัดขวางนะเอาใหม่นะผมจะเดาภาษานะการทำสมาธิของผมก็ขัดขวางโดยความที่มีถามว่า
คราวนั้นเป็นความรู้ลึกความคิดกันแน่ความรู้สึกหรือครับภาษาก็ต้องยอมรับนะฮะภาษาไม่สามารถที่จะเอาไม่รู้จะอะไรเข้าอะไรออกที่จะได้ความนะครับนะ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 ยอมครับยอมแปลภาษาไม่ออกนะครับเขียนมาใหม่ดูสิคุณแก้วนั่นเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์อีกแล้วนะให้ผมสะกดอีกแล้วโอ้ก็ยิ่งไม่ถนัดเด็กอะไรนะมวนเหรอมวนมณีชันมณีจันโอเคมณีจันนะมวนมณีจันโอเคนะมวนมณีจันแก้วนะเขียว KEO อ่านบ้างไงแก้วเนาะเอาลองพิมพ์มาใหม่ดูสิคุณแก้วลองลำเรียงภาษาให้ผมได้อ่านได้ชัดกว่านี้ดูสิไม่งั้นเขาถามว่าการทำสมาธิของผมถูกขัดขวางโดยความกลัวที่มีถามว่าความกลัวนั้นเป็นความรู้สึกหรือความคิดกันแน่ครับโอ้โหเก่งไหมอ่านได้ไงวะเนี่ยทำไมสิอ่านช้าๆสิอ่านช้าๆสิเข้าใจแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลักอ่านช้าๆสิการทำสมาธิของผมมาไปการทำสมาธิของผมถูกขัดขวางโดยความกลัวที่มีพอที่อ่านได้ไงว่าถูกขัดขวางแน่เว้ยแปลว่าเดาภาษาเก่งใช้ได้ถูกครับเจ้าของก็บอกมาละเจ้าของก็พิมพ์มาถูกครับเอาอ่านมาดังๆการทำสมาธิของผมถูกขัดขวางโดยความกลัวที่มีถามว่าความกลัวนั้นเป็นความรู้สึกหรือความคิดกันแน่ครับโอเคเอาละ ง่ายๆเลยครับมันโดยสัญชาตญาณมนุษย์เราเนี่ยมันมีความกลัวเป็นตัวตั้งเลยแล้วแหละครับบอกให้ทราบไปนะความกลัวจะมาจากความไม่เข้าใจยึดเป็นหลักไว้ก่อนนะฮะความกลัวเป็นสัญชาตญาณความกลัวมันติดตามมาเป็นมามันมาในเนื้อเยื่อเลยมันมาใน DNA แล้วความกลัวเนี่ยจำไว้เลยครับนะมันเป็นความกลัวมันสะสมปนเปอยู่ใน DNA เลยแหละครับอยู่ในยีนเลยแหละครับอยู่ใน RNA อยู่ใน DNA เลยความกลัวโอเคนะกลัวในขณะที่เราเห็นอะไรต่างๆนะสารพัดนี่ก็กลัวรูปแบบนึงนะครับกลัวการมองเห็นนู่นนี่นั่นกลัวการได้ยินนู่นนี่นั่นมองเห็นกับได้ยินนะฮะคือความกลัวที่มันหลากหลายมากโอเคนะทีนี้กลับมาเป็นสมาธิเนี่ยไอ้สมาธิเนี่ยมันไปเห็นนู่นนี่นะก็เลยเกิดความกลัวนะไอ้เจ้าความกลัวตรงนั้นแหละมันมาจากความคิดใช่ไหมมันก็ปนกันครับนะมันอดที่จะไม่ให้คิดมันทำไม่ได้หรอกนะเห็นอะไรมันต้องคิดทั้งนั้นแหละครับจะเห็นตาเนื้อเรามองไปหน้าต่างเราเนี่ยแม้แต่เห็นหน้าต่างเราเห็นของกองอยู่บนโต๊ะเราเนี่ยมันก็คิดหมดแหละโอเคนะมองไปยังประทะหน้าต่างประตูมันก็คิดผ่านออกไปนอกหน้าต่างประตูมันก็คิดนะตายเนี่ยไอ้หลับตาอยู่เงี้ยนะมันก็คิดเล่เจ้าความคิดเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความกลัวเนี่ยมาก็เพราะไอ้ความคิดที่มันกดความกลัวว่ามันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจว่าเลยนะครับจำไปหลักมันจะไม่กลัวว่าอย่างเช่นว่าเราคิดถึงงูปกติเรากลัวงูพอคิดถึงงูไม่เห็นงูคิดถึงงูจะกลัวซะแล้วเห็นไหมครับก็แปลว่าความ
ความกลัวมาจากความคิดมันก็ไม่ผิดโอเคนะเพราะฉะนั้นวิธีสรุปอย่างเช่นเราหลับตาทำสมาธิในบ้านเราเห็นว่าเราเนี่ยไอ้งูมันน่าจะอยู่นอกบ้านเนาะอยู่นอกรั้วอย่างเป็นต้นจุดที่เราอยู่มันต้องปลอดภัยไงเออใช่นะอย่างเช่นเราไปอยู่ที่ผูกเชือกทำบ้านอยู่ต้นไม้ยอดไม้นั่นนะกับหมาอ่ะหมาจิ้งจอกก็ได้อ่ะเออหรือหมาป่าก็ได้มันอยู่ใต้ต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ต้องไปกลัวมันด้วยหรือเนี่ยเห็นไหมครับเพราะหมามันยังไงก็ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้โอเคไหมเสือมันก็มาไม่ได้ยกเว้นเสือดาวอ่ะ ใช่ไหมครับช้างขึ้นมาไม่ได้วัวกระทิงก็ขึ้นมาต้นไม้ไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเจอของความจริงตัวนี้ให้ได้ซะก่อนพอไปเจอความจริงรู้จริงความจริงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะความกลัวจะน้อยลงนะครับเห็นไหมก็ความกลัวมาจากการที่วินิจฉัยสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นความจริงไม่ได้ความจริงง่ายคืออะไรเคลื่อนที่ได้อะไรเคลื่อนที่ไม่ได้ง่ายเห็นไหมอะไรบินได้อะไรบินไม่ได้เนี่ยเห็นไหมอะไรคลานได้เลื้อยคลานเนี่ยงูขึ้นต้นไม้ได้นะให้รู้ไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของสัตว์เหล่านั้นด้วยหรือว่าธรรมชาติของอะไรก็เหมือนกันเนี่ยคือความเข้าใจมันหลากหลายสรุปความว่า ความกลัวทั้งหลาย มาจากความไม่เข้าใจทั้งการมองเห็นตาในเนื้อและได้ยินหูในเนื้อกับการหลับตาได้ทำสมาธิเห็นแบบในตากลัวแหละครับไม่เข้าใจได้ยินเหมือนกันนะเสียงเนี่ยไม่เข้าใจมันก็เลยกลัวเพราะนั้นเมื่อเวลาเราเข้าใจเนื้อหามันจริงๆแล้วนะต่อไปเราก็จะไม่กลัวเพราะว่าเราเข้าใจแล้วความกลัวก็จะคลี่จะคลายหายไปทีละน้อยสองน้อยโอเคนะคุณแก้วหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันรวมทั้งหลายๆท่านด้วยถ้าหากว่ามีภาวะแห่งความกลัวความกลัวทั้งหลายยุติความไม่เข้าใจทั้งสิ้นการที่จะสลายความกลัวไปทำความเข้าใจอย่างเดียวมันอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นคนที่ชี้แนะชี้นำให้เข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงตรงนั้นต่างหากใช่ไหมครับถ้าหากว่าคนชนะชนำไม่เข้าใจในกรอบถูกต้องตรงจริงมันก็เลยพากันเป็นตัวเป็นกลุ่มทีเนี้ยเป็นคณะเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงจำเป็นมากที่ต้องวินิจฉัยนะครับสำหรับคู่สนทนาผู้คุยประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะดีแล้วล่ะครับก็ถือว่าขอบคุณแทนทุกๆคนนะคุณแก้วนะที่ถามมาในกรอบที่เวลาผมตอบก็ตอบให้ได้อย่างทุกท่านที่มีเนื้อเยื่อหรือว่ามี DNA แห่งความกลัวอยู่ไปครับไปนู่นเลยมั้ย DNA ยังกลัวเลยมั้ยลุงออกตอบความกลัวมาจาก DNA โอ้ยใครจะรับได้กี่คนโลกวะเนี่ยนะๆๆไอ้ความรักก็เหมือนรักทั้ง DNA เหมือนกันนะรักทั้งตัวไงนะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าความกลัวทั้งหมดก็ล้วนแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความเข้าใจหมดนะแล้วมันจะอยู่ในกรอบความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีประเสริฐเลิศสมานแตนนะครับการสังหรณ์และการสัมผัสที่6มีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรครับเออคำถามนี้เขาท่าไอ้สังหรณ์ก็มีว่าเทวดาสังหรณ์นี่แหละผมว่านะคำว่าสังหรณ์เนี่ยมันไปมันเองนะเป็นเซนส์สัมผัสที่6สัมผัสที่5หูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสก็5อย่างเนาะไอ้ตัว6เนี่ยไอ้ตัว6ที่มันเลยไปเนี่ยไอ้ตัว6ตัวนั้นมันเป็นความคิดผมว่านะเพราะว่าก็คือใจเนี่ย
ประสาททั้ง5หูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมดรวมเป็นใจไอ้ตัวใจตัว6นี่แหละมันรวมทุกๆอย่างตรงที่คำว่าใจจะบอกว่าสัมผัสที่6 ก็คือตัวข้อตัวที่6คือใจโอเคมั้ยสัมผัสทั้ง5ดีกว่ามาแยกหน่อยแยกรวมกันสัมผัสสัมผัสทั้ง5รวมไปอีก1บวก1สัมผัส5บวก1ไอ้ตัว1คือใจผมว่าทำเข้าใจในการวางล็อกนี้จะดีกว่าเมื่อมันจะปนกันไปหมดทางผมจะจัดล็อกไม่ให้อย่างเช่นในคำหนึ่งผมใช้คำพูดว่าจัดล็อกพุทธศาสตร์ศาสนาผมเว้นบ้ากันไปเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอะไรอายตนะ5บวก1ก็คือใจเห็นไหมเราเว้นวรรคล็อกไว้นึงมันทำความเข้าใจคนละอย่างกันเห็นไหมไม่งั้นปนกันเละเลยเละตุ๊บเป๊ะมันเละกันมาหลายรุ่นแล้วที่ว่ามันก็เลยไม่ไปไหนหรือไม่ประการใดแมนบออ้าวก็โอเคแล้วครับ มันก็แตกต่างกันอย่างที่ว่าเนี่ยประสาททั้ง5กับใจแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจหมดประสาททั้ง5มันจะเข้าใจหมดนะครับเวลาเป็นขาย้อนกลับไงเวลาขาไปมันไม่เท่ากันขาไปว่าหลายคนบอกว่าประสาททั้ง6หรือว่าสัมผัสที่6 5 6นั่นนะครับของผมบอกว่าสัมผัส5บวก1ไอ้ตัวบวก1ไปต่อใช่มั้ยทีนี้พอเวลาย้อนกลับเนี่ยเอาย้อนกลับมาตรงนี้ต่างหากที่เข้าใจยาก ใช่มั้ยตอนไปมันไปไม่ง่ายไปไม่ยากหรอกครับประสาททั้ง5บวก1เป็น6ขาไปขากลับไอ้ตัวใจเนี่ยย้อนมาหา5ตัวจะยาก โอเคนะพอได้นะครับไปแล้วต้องย้อนนะลักษณะอย่างนี้นะครับนะการทำเข้าใจเรื่องของอะไรพูดว่าไงทางโลกทางธรรมก็ว่าได้โอเคไหมใช่ไหมหรือว่าทำเข้าใจภายในกับภายนอกตัวเราก็ว่าได้ภายในเป็นใจนะครับภายนอกคือเป็นประสาททั้ง5โอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้ซะมันก็ง่ายเราแบ่งแยกกันอย่างนี้มันค่อนข้างจะโป๊ะเชะประมาณนั้นโอเคนะ มีใครอีกไม่มีเนาะเอ้ยมีน้อยจริงเมื่อวานมีเยอะสนุกนะเมื่อวานเนี่ยผมว่าเมื่อวานสนุกนะครับโอเคหวังว่าคงไม่มีรถเติมเด้อไม่มีพอไหมบ้านใครบ้านใครได้ยังเนี่ยผมก็ไม่มีนาฬิกานะโอ้มีปุ๊บอ๋อ3:10 โอเคโอเคเนาะมีไหมมันนอกจอไม่มีวันนี้ไม่อ่ะถ้ามีก็ถือบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็เตือนไว้ทุกทีอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบมาอาชีพชอบอะไรเชิญตามใจอาศัยเพราะมันเรื่องอาชีพเรื่องวิถีนะวิถีชีวิตเรื่องอาชีพคือวิถีชีวิตจะดำรงชีวิตไปต่อไปได้ก็ต้องมีอาชีพอาชีพอะไรล่ะทีนี้ก็ต้องถามตัวเองให้มันได้ว่ารัตนาอาชีพอะไรก็ต้องถามกันไปใช่ไหมทำอาชีพมันถนัดมันก็จะเดินงานงานทั้งหมดแหละบางทีอาชีพนี่บางทีมันเป็นอาชีพสมัครเล่นรอไปมันมีความจำเป็นสมัครเล่นมีความจำเป็นเพื่อต่อหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ไหมล่ะทำไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยสักวันนึงมันจะไปเจอของจริง
พอถึงที่มันจะรักจะชอบจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันตามช่วงวัยบุคคลด้วยนะครับลักษณะอย่างนี้อะไรก็ได้นะครับก็ขอให้ทำไปอย่าให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทำเป็นลักษณะสมานสามัคคีเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามอย่าไปเตะขัดขาใครอย่าไปขัดขาใครด้วยปากเราก็จะไปขัดคอใครคนที่ขัดคอชาวบ้านมากๆนะคนคนนั้นไปไม่ถึงไหนหรอกขอให้ทราบไว้นะครับแล้วก็ไปสะดวกขาตัวเองส่วนหนึ่งมากๆด้วยนะประเภทประเมินตัวเองไม่ออกเนี่ยอันตรายนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเอาแต่คำว่าอุ้ยฉันซื่อตรงนะฉันจริงใจนะฉันซื่อตรงนะใช่ไหมครับในบริบทของตัวเองมันใช่ไหมครับเออแต่รอบข้างด้วยนะใช่ไหมมันต้องมีสัมพันธ์ในลักษณะรอบข้าง รอบข้างด้วยมันจึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพกายสุขภาพใจดีแต่ทำให้เรียบแรงของขันเรามันก็ไม่ถดถอยไงนะครับสนุกสนานเฮฮาไปด้วยในเวลาเดียวกันประเภทแข็งทื่อเนี่ยไปไม่รอดหรอกครับขอให้ทราบไว้นะครับในการประกอบมาชีพก็ตามที่ต้องยืดหยุ่นแต่เราต้องหนักแน่นภายใต้ความยืดหยุ่นนั้นเราต้องมีความหนักแน่นในทีใช่ไหมถ้าเป็นหนังก็ต้องเป็นหนังสติ๊กไม่ใช่หนังเอ็นวัวเอ็นควายมันขาดใช่ไหมหนังที่มันยืดไปมันยืดหยุ่นได้ถ้าเป็นหนังก็ต้องเป็นหนังสติ๊กเนี่ยโอเคไหมลักษณะเรียกว่ายืดหยุ่นนะครับจะบอกว่าสายกลางก็ไม่ผิดเดินทางสายกลางก็ไม่ผิดผมใช้คำว่ายืดหยุ่นจะดีกว่ามันรู้สึกว่ามันมีฟีลลิ่งยืดหยุ่นใช่ไหมครับมีความรู้สึกที่ดีหย่อนบ้างยานบ้างนะตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ขาดวินัยนะครับนั่นแหละมาจากคำไหนล่ะที่ว่าเนี่ยมาจากนู่นนะเจ้าชายศิริษะนู่นแหละตึงเกินไปนักก็ขาดเช่นอดอาหารหวานข้าวเนี่ยตายอย่างเดียวกินกันแบบไม่บรรยับบรรยังเรียกว่าหย่อนก็ขาดวินัยอย่างนั้นชาวโลกเขากินวันละ3ครั้งชาวเรากินละครั้งวันละ2ครั้งก็พอหนึ่งนาข้าวครั้งเดียวฉันเอกาไงอัตมาฉันเอกาวันหนึ่งฉันครั้งเดียวโอเคก็ใช้ได้ประหยัดช่วยประหยัดเอาไว้คนไหนทำได้ก็ทำพวกนี้ครับคนไหนทำไม่ได้ก็สองมือก็หวานไปอย่างผมเนี่ยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำไม่คิดจำนวนมือหรอกผมเนี่ยคิดจำนวนหิว ประเภทคิดจำนวนหิว ดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเนาะเอาละ นอกนั้นก็ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินคานที่หามาได้เห็นไหมเนาะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อมหมุนก็รู้สึกครับจักรยานก็ได้รอบล้อมหมุนเห็นไหมสามล้อสี่ล้อเท่านั้นนะครับใช่ไหมทางน้ำลงเรือใช่ไหมใช่ไหมทางบกก็2ล้อ4ล้อ5ล้อ10ล้อก็เชิญอย่างทางอากาศเทคออฟไปเลยขึ้นเครื่องไปเลยภาวนาไว้เวลาขึ้นเครื่องนึกถึงลูกงออย่าให้ตกลมอากาศนะมันเสียวนะตกลมอากาศมันเสียวนะคนไหนไม่เคยวิธีการเนี่ยคนไหนที่เคยเล่นไอ้ใดชิงช้าสวรรค์ใหญ่ๆนะคนไม่เคยนี่พวกอะไรเรือไวคิ้งกันเนี่ยสนามเหล็กเล่นนะเสียวนะรู้ว่าตกลงอากาศหนักนี่เยอะนะรู้ว่าใจเดี๋ยวเราไปอยู่ตาตุ่มเลยนะครับถามว่าหงอเคยเจอไหมเราเจอกันนิดหน่อยไม่ถึงกับวูบวาบที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนอนๆอ่ะก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม